คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ได้รับรีเควสต์มานะครับว่าอยากให้ผมเนี่ยรีวิวน้ำหอม Alexander Fragrance ที่เขาอินสปายมาจากน้ำหอมของคุณผู้หญิงบ้างนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจัดเต็มมาให้ทั้งหมด5กลิ่นด้วยกันเลยครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิปนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแชร์จะมารีวิวน้ำหอมนะครับ Alexander Fragrance ที่อินสปายมาจากน้ำหอมของคุณผู้หญิงทั้งหมด5กลิ่นด้วยกันเลยนะครับก็ขอเริ่มจากที่กลิ่นแรกเลยนะครับกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่ผมค่อนข้างจะชอบเลยนะแล้วก็ได้ลองใช้ในชีวิตประจำวันด้วยครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะประทับใจกับกลิ่นแล้วก็ประทับใจกับ performance ของมันมากๆนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเท่าที่ผมลองตัว duplication ตัวอื่นของเขามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวนี้ก็ทำได้ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับตัวออริจินอลมากๆนะครับกลิ่นนี้ก็คือ Lady Diana Exclusive นะครับก็ตัวนี้เนี่ยอินสปายมาจากน้ำหอมของ Parfum Stemmery Delina Exclusive นะครับซึ่งตัวออริจินอลอย่างเงี้ยตัว Delina อย่างเงี้ยผมก็เคยลองตัว Armor EP 3ตัว Assassin เป็นเรียบร้อยแล้วครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าตัวนั้นเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับตัวเดลิน่าพอสมควรแล้วพอยิ่งได้ลองตัวนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมีความเข้มข้นมันมีความอัพคลาสขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับโน้ตของเขาก็จะมีลิจีนะครับเทอร์กิชโรสนะครับวานิลาแพร์อากาวูดนะครับหรือไม้อูดเนาะแล้วก็อินเซนส์นะครับวูดดี้โน้ตแอมเบอร์และเบอร์กามอตนะครับคือกลิ่นของตัวในลายของพาร์ฟอมเซมารีในลายของเอ็กซ์คลูซีฟอย่างเงี้ยเขาก็จะเพิ่มกลิ่นอูดเข้ามาเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยตัว Lady Diana Exclusive อย่างเงี้ยของ Alexandria ก็จะมีกลิ่นอูดอยู่ด้วยนะครับแต่ผมว่ากลิ่นอูดกลิ่นเนี้ยกลิ่นอูดในนี้เนี่ยไม่ได้เด่นแล้วก็ไม่ได้แรงเลยนะครับผมแทบจะไม่รู้สึกถึงความเป็นอูดเลยนะครับแล้วก็โน้ตหลักของเขาก็คือตัวลิ้นจี่ครับตัวเบอร์กามอตตัว Floral Note อย่าง Turkish Rose หรือว่ากลิ่นของแพรที่ให้ความฟรุตตี้มีความฟรุตตี้ของลิ้นจี่ของแพรอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกถึงความซิมเบติกหรือแบบไม่ได้รู้สึกถึงความไม่ลงตัวกันของโน้ตเลยรู้สึกธรรมชาติแล้วก็รู้สึกว่ามันให้ความคุณภาพที่ใกล้เคียงกับตัว Parfum Stemmery Delina Exclusive มากๆนะครับเป็นกลิ่นที่ผมมองว่ามีความยูนิเซ็กแหละแต่ว่า leaning ไปทางเฟมินีนประมาณผมว่าประมาณ 70% ครับแล้วก็ผู้ชายประมาณ 30% ซึ่งผมก็ได้ลองใช้ในชีวิตประจำวันได้ลองใช้เต็มวันแล้วก็รู้สึกค่อนข้างประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ผู้ชายก็ยังใช้ได้อยู่ไม่ได้รู้สึกเขินไม่ได้รู้สึกว่ามันผู้หญิงเกินมากเกินไปในอะไรเงี้ยผมไม่รู้สึกว่าเป็นแบบนั้นสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็การติดทนนานของเขาผมว่าติดทนนานได้ดีมากๆนะครับมันมีอยู่ผมอ่ะ 8-9 ชั่วโมงอัพแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่ได้มีความอินเทนส์ขึ้นมาจากตัว Parfum Stemmery Delina แน่นอนแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าใช้หน้าร้อนจัดๆเลยผมว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะแล้วก็มีความเป็นเหมาะกับช่วงกลางคืนด้วยมันจะมีความเป็นแบบเที่ยวกลางคืนอ่ะผมว่าได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเดท 2-2 กลางคืนหรือว่าอยู่กับครอบครัวอยู่กับแฟนที่บ้านแบบช่วงกลางคืนซัมเมอร์ไนท์อะไรเงี้ยผมว่าก็ยังได้อยู่ส่วนความอินเทนส์ความเข้มข้นของโน้ตของตัวกลิ่นเนี่ยมันก็เสริมทำให้ใช้กับอากาศหน้าหนาวใช้กับอากาศเย็นๆในห้องแอร์ได้มากขึ้นแล้วก็กลิ่นมันจะมีความโปรเจคชันหรือว่าแบบมีความฟุ้งกระจายมีความติดทนนานที่มากขึ้นแล้วก็ผมว่ามันเหมาะกับอากาศหน้าหนาวอากาศเย็นๆมากขึ้นนะครับกลิ่นนี้โอเคมาที่กลิ่นต่อมาครับกลิ่นนี้ก็ค่อนข้างประทับใจนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้เนี่ยมีความleaning ไปทางเฟมินีนที่มากกว่าตัว Lady Diana Exclusive นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคือกลิ่นอะไรนะครับกลิ่นนี้ก็คือ Purple Haze นะครับซึ่งอินสปายมาจากกลิ่นของ Initio Psychedelic Love นะครับโน้ตของเขาก็จะมี Balsamic นะครับ Woody Paroli Floral Yellow Floral นะครับคือกลิ่นเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความ Yellow Floral สักเท่าไหร่สิ่งที่ผมจับได้ช่วงแรกเลยเนี่ยที่หลายๆคนอ่ะมักจะเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องของสีเนาะสีกับน้ำหอมเนี่ยผมว่ามันเป็นของคู่กันครับแล้วก็สีของน้ำหอมกลิ่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสีม่วงเลยก็คือเป็นสีขวดของตัว Initio เขาเลยครับเพราะว่ากลิ่นผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเยลโล่เท่าไหร่ในความคิดของผมนะผมจินตนาการถึงสีม่วงถึงดอกไม้สีม่วงนึกถึง Floral Note เป็นหลักเลยครับกลิ่นนี้โน้ตหลักๆคือเป็น Floral แล้วก็มีความเป็น Woody Balsamic อะไรเนี่ยซึ่งไม่ได้ชัดเท่ากับตัว Floral นะครับแล้วก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากแต่ว่าในเรื่องของกลิ่นคุณภาพของกลิ่นผมว่าทำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าความซับซ้อนความอินเทนส์อะไรเงี้ยผมว่า Lady Diana Exclusive ทำได้ดีมากกว่าแต่ว่ากลิ่นเนี้ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากถ้าคุณชอบแนว Floral ถ้าคุณผู้หญิงท่านไหนชอบแนว Floral ถ้าชอบความที่เป็นแบบ
มีความเซ็กซี่มีความยั่วยวนขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยของตัวโน้ตของฟลอรัลอะไรเงี้ยตัวนี้คือเป็นเหมาะมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้คือเหมาะมากๆแล้วก็ผมมองว่าใช้ในออฟฟิศใช้ในช่วงกลางวันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ถ้าตัว Lady Diana หรือว่า Lady Diana Exclusive ยังไงจะเหมาะกับช่วงกลางวันมากกว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นงานแบบฟอร์มอลได้เลยนะครับงานฟอร์มอลงานทางการงานพิธีการที่แบบคุณแต่งตัวดีๆคุณแต่งตัวหรูๆหรือว่าแต่งชุดราตรีอะไรเงี้ยเรื่องนี้คือเหมาะมากๆแต่ว่าอีกทางนึงก็สามารถแบบใช้ตอนอยู่กับแฟน2ต่อ2หรือว่าใช้ตอนที่แบบอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยผมว่ากลิ่นนี้ก็โอเคเหมือนกันครับแล้วก็ในช่วงกลางคืนเงี้ยซัมเมอร์ไนท์ช่วงกลางคืนหรือว่าอากาศที่เย็นๆอากาศหนาวๆผมว่าก็เหมาะเช่นกันนะครับมาที่กลิ่นที่3นะครับกลิ่นนี้ก็มีชื่อว่า Tropical Aura นะครับซึ่งอินสปายมาจาก Sospiro Herba Pura นะครับโน้ตของเขาก็จะมีฟรุตนะครับไวท์มักซ์นะครับแอมเบอร์มาดากัสการ์วานิลานะครับออเรนจ์เบอร์กามอตแล้วก็เลมอนนะครับกลิ่นนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกจริตกับผมเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำหอมของคุณผู้หญิงนะสองกลิ่นนี้ผ่านมาผมยังรู้สึกว่ามันถูกจริตผมมากกว่านะครับแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยจะเด่นมากๆในเรื่องของตัวฟรุตตี้นะครับแล้วก็มีความฟลอรัลซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีความชาร์ปมันมีความแหลมอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่กับกลิ่นนี้นะแต่ว่าถ้าคุณผู้หญิงที่ชอบความเป็นฟลอรัลที่ชอบความเป็นฟรุตตี้ที่มันเด่นชัดมากๆเนี่ยชัดกว่า2ตัวที่ผ่านมาด้วยซ้ำเนี่ยผมว่ากลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะแนะนำเลยนะครับแต่ว่าความสดชื่นความฟรุตตี้ฟลอรัลอย่างเงี้ยผมว่ามันแรงเกินที่จะใช้ในอากาศหน้าร้อนหรือว่าช่วงกลางวันมากเกินไปหน่อยผมมองว่าถ้าช่วงซัมเมอร์ไนท์หรือว่าช่วงอากาศเย็นๆอากาศหนาวๆไปเลยเนี่ยกลิ่นนี้เหมาะมากๆเพราะว่าถ้าผมรู้สึกว่าถ้าคุณเหงื่อออกอะไรเงี้ยหรือว่าเคมีบนร่างกายของคุณมันไม่เข้ากับกลิ่นน้ำหอมเนี่ยผมว่ามันน่าจะออกซินเทติกมันน่าจะออกแหลมมันน่าจะออกชาร์ปมันน่าจะออกแบบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เออถ้าแบบเหงื่อออกหรือว่าถ้าลองแล้วเคมีบนผิวคุณมันไม่เข้ากับน้ำหอมกลิ่นเนี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นอีกตัวนึงจากบ้านของ Legendary Fragrance ที่ผมรู้สึกว่าผมได้กลิ่นแล้วผมรู้สึกมีความซินเทติกแล้วก็มีความชาร์ปมีความแหลมมีความไม่เข้ากันบางอย่างในโน้ตของตัวน้ำหอมกลิ่นนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่หาได้ยากมากๆจากน้ำหอมของบ้านอเล็กซานเดียเขานะครับเป็นไม่กี่ตัวเป็นหนึ่งตัวในไม่กี่ตัวที่ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ในเรื่องของตัวคุณภาพของกลิ่นของเขานะครับแต่ว่าก็แนะนำให้คุณลองก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นน้ำหอมที่ผู้หญิงจ๋าๆมากๆเลยประมาณผมให้ประมาณ 90% เลยครับกลิ่นนี้นะก็อยากให้ทุกคนอยากให้คุณผู้หญิงได้ลองกันดูแล้วก่อนนะว่ามันคุณจะลองแล้วคุณรู้สึกดีหรือว่าคุณรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันละกันนะครับผมเอา2กลิ่นนี้มาไว้สุดท้ายเพราะว่าเขาอินสปายไปจากบ้านเดียวกันครับก็คือบ้านของเซอร์จอร์จนั่นเองครับก็คือกลิ่นนี้นะครับกลิ่นที่ผมมีขวดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอขึ้นรูปแล้วกันนะครับลืมหยิบขวดของเขามาครับกลิ่นนี้ก็คือช็อกโกแลตดรีมนะครับกลิ่นนี้ผมก็ได้รีวิวเต็มๆไปแล้วในช่องของผมเนาะใช่นะครับน่าจะมีอยู่เนาะเดี๋ยวขึ้นที่ตัวไอข้างบนไว้ให้นะครับแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้ก็จะเอามาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับโน้ตของเขาก็จะมีคาราเมลนะครับวานิลาบลัดออเรนจ์นะครับซินนามอนลิคอริชนะครับเบอร์กามอตลาเวนเดอร์มาร์คแล้วก็แจสมินนั่นเองนะครับกลิ่นนี้ผมรู้สึกถึงความเป็นช็อกโกแลตมีความแป้งมีความโกมอนที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับ3กลิ่นที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าตัว Lady Diana Exclusive อย่างเงี้ยเหมาะกับหน้าร้อนพอสมควรแต่ว่าตัว Purple Haze กับตัว Tropical Aura อย่างเงี้ยจะออกไปทางอากาศหน้าหนาวอากาศเย็นๆมากกว่าใช่ไหมแต่ว่าตัว Chocolate Dream อย่างเงี้ยก็เหมาะกับช่วงกลางวันก็ยังได้อยู่ช่วง Summer Night ก็ยังได้อยู่ส่วนช่วงอากาศเย็นๆอากาศหนาวก็ยิ่งได้อยู่เหมือนกันเลยครับก็ยิ่งแบบเหมาะเข้าไปอีกนะเพราะว่ากลิ่นมันดูใช้งานง่ายกว่ามันดูเป็นความแบบกัวมอนที่ไม่ได้หวานจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความเป็นช็อกโกแลตมีความคุกกี้มากจนเกินไปก็ถ้าคุณชอบแนวช็อกโกแลตถ้าคุณชอบแนวกัวมอนที่ไม่ได้หวานเลี่ยนไม่ได้หวานแหลมไม่ได้รู้สึกว่าซินเทติกอะไรเงี้ยกลิ่นนี้ก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับผมว่าคะแนนความใช้ง่ายผมว่ากลิ่นเนี้ยถือแบบอยู่อันดับต้นๆเลยของความใช้งานง่ายแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างยูนิเซ็กซ์นะครับผมก็ค่อนข้างชอบกลิ่นนี้มากๆนะครับมาที่กลิ่นสุดท้ายนะครับกลิ่นนี้ก็อินสปายมาจากบ้านของเซอร์จอฟเหมือนกันเนาะกลิ่นนี้เขาทาร์เก็ตไปทางแมสคูลีนมากกว่านะแต่ว่าพอผมได้ลองกลิ่นที่เขาอินสปายมาจากบ้านของเซอร์จอฟเนี่ยผมกลับรู้สึกว่ามันมีความเป็นเฟมินีนพอๆกันเลยนะครับพอๆกับแมสคูลีนเลยนะครับกลิ่นนี้ก็คืออิตาเลียนคาราเมลนะครับซึ่งอินสปายมาจากตัวเซอร์จอฟอิตาลิกานะครับซึ่งก็เหมือนถ้าตัวเซอร์จอฟลีร่าอย่างเงี้ยที่เขาที่ช็อกโกแลตดรีมเนี่ยทำอินสปายมาจากตัวเซอร์จอฟลีร่าอย่างเงี้ยตัวอิตาลิก้าอย่างเงี้ยก็
อยู่ในแมสคูลีนครับแต่ว่าลีล่าอย่างเงี้ยก็จะทาร์เก็ตไปทางเฟมินีนอะไรเงี้ยครับเหมือนเขาน่าจะออกมาพร้อมๆกันแล้วก็น่าจะแบบทาร์เก็ตไปทางแบบทางผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยแต่ว่าก็เหมือนแบบมีความเป็นกัวมอนมีความเป็นขนมอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะครับโน้ตของเขาก็จะมีสวีทนะครับวูดดี้แอลมอนด์วานิลลาวอร์มสไปซี่แล้วก็มิลกี้นะครับกลิ่นนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมเคยลองมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยหลอดแบ่งอันนั้นออกไปแล้วนะครับแล้วก็เหมือนแบบได้ทำคลิปวิดีโอนี้เนี่ยแล้วผมก็รู้สึกว่าผมได้นึกถึงกลิ่นนี้ขึ้นมาแล้วก็แบบได้ซื้อหลอดแบ่งของเขามาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคือตัวกลิ่นอย่างเงี้ยเปิดมาเนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนที่ได้ลองเซอร์จอฟอิตาลิก้าอย่างเงี้ยจะนึกถึงอะไรแบบนี้กับเกี่ยวกับน้ำหอมกลิ่นนี้หรือเปล่าแต่ว่าพอผมได้ลองตัวอิตาเลียนคาราเมลอย่างเงี้ยช่วงเปิดของเขาอะมันค่อนข้างจะเหมือนยาแก้ไอที่แบบยาแก้ไอที่เรากินตอนเด็กๆอะที่มันมีเป็นสีม่วงๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอกินไปแล้วมันจะมีความฝาดๆมันจะมีความหวานแหลมๆอะซึ่งกลิ่นเนี้ยเป็นแบบนั้นนะครับผมไม่ได้กินน้ำหอมเข้าไปนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมีไวบ์แบบนั้นอยู่นะครับซึ่งเหมือนยาแก้ไอในช่วงเปิดนะครับแล้วก็พอผ่านไปประมาณ 2-3 นาทีอย่างเงี้ยกลิ่นก็จะเริ่มเวลเบลนกันมากขึ้นนะครับเหมือนกัวมอนเหมือนขนมที่หวานมากกว่าช็อกโกแลตดรีมด้วยนะครับช็อกโกแลตดรีมอ่ะมันจะไม่ได้มีหวานขนาดนั้นแต่ว่ามันจะแซมมาด้วยของโน้ตของความสดชื่นอมเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยซึ่งใช้งานง่ายกว่าแต่ว่าถ้าตัวอิตาเลียนคาราเมลอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนน้ำหอมผู้หญิงมากกว่าด้วยซ้ำนะครับถ้าในความคิดของผมอ่ะผมว่าช็อกโกแลตดรีมอ่ะมันมีความยูนิเซ็กมากกว่าแต่ว่าถ้าอิตาเลียนคาราเมลอ่ะผมให้เฟมินีนประมาณ 60% เลยแล้วก็แมสคูลีนประมาณ 40% นะครับช่วงเบสของเขาก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมว่ามันยังมีความเฟมินีนที่มากกว่าแมสคูลีนอยู่นะครับผมรู้สึกว่ามันมีความหวานมันมีความกัวมอนที่มากกว่าถ้าคุณผู้หญิงอยากลองแนวกัวมอนที่อัพสเกลความเป็นกัวมอนขึ้นมาจากตัวช็อกโกแลตดรีมแล้วก็อัพสเกลความหวานความเข้มข้นความอินเทนส์จากตัวช็อกโกแลตดรีมขึ้นมาอย่างเงี้ยอิตาเลียนคาราเมลคือจบตอบโจทย์ของคุณมากๆครับก็เป็น5กลิ่นที่ผมอยากให้ทุกคนได้ลองดูแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็มันเป็นน้ำหอมที่แบบจริงๆผมก็มีน้ำหอมของคุณผู้หญิงอีกหลายๆกลิ่นจากบ้านของอเลซานเดียอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ไม่ได้เอามาเพราะว่าก็อยากจะลองเก็บข้อมูลดูหลายๆกลิ่นดูก่อนแล้วก็อาจจะเอามาทำคลิปอีกคลิปนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเป็นน้ำหอมแบบคล้ายๆกับคลิปนี้แหละแต่ว่าอาจจะเป็นน้ำหอมที่แบบยังไม่ได้หยิบเอามาพูดถึงนะครับแล้วก็ผมก็ได้ลองตัวอินสปายมาจากบ้านของทอมฟอร์ดอะไรเงี้ยซึ่งก็ลองน้ำหอมของคุณผู้หญิงมาหลายๆกลิ่นพอสมควรเหมือนกันครับแล้วก็แต่ว่าผมก็ปล่อยหลอดแบ่งกลิ่นพวกนั้นไปแล้วก็แบบเดี๋ยวรอเวลาที่แบบจะซื้อกลับมาลองอีกครั้งนึงแล้วก็อาจจะเอามารีวิวพร้อมกับกลิ่นที่ผมยังไม่ได้เอามารีวิวในคลิปโดนี้ครับก็อาจจะต้องรอติดตามกันสักนิดนึงครับอาจจะเป็นช่วงเดือนหน้าหรืออาจจะเป็น2เดือนข้างหน้าอะไรเงี้ยก็รอติดตามละกันครับแต่ว่าก็เป็น5น้ำหอมในวันนี้ที่ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างประทับใจแล้วก็คุณภาพของกลิ่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีบางกลิ่นที่แบบไม่ได้คุณภาพหรือว่าแบบว่ามีความซิมเปติกบ้างบางอย่างแต่ก็รู้สึกว่าก็ยังรับได้อยู่แล้วก็ที่สำคัญอ่ะผมว่าอยากให้ทุกคนลองดูก่อนแล้วกันเนาะเพราะมันเป็น5กลิ่นที่ผมรู้สึกว่าก็ผมคิดว่าคุณผู้หญิงหลายๆคนน่าจะถูกใจกับ5กลิ่นในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าคุณมีน้ำหอมอเล็กซานเดรียกลิ่นไหนที่ผมอยากให้รีวิวทั้งผู้ชายเองก็ตามนะครับหรือว่าคุณผู้หญิงเองก็ตามก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงกับน้ำหอมของคุณผู้หญิง5กลิ่นในวันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อยากให้ผมเนี่ยรีวิวน้ำหอมกลิ่นไหนอีกจากบ้านไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นกันนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญเลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ